ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายรายการที่จะทำให้เรื่องยากของกฎหมายนะคะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณค่ะพบกับดิฉันนะคะวณิศราวรรณเขจรและอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงที่มาของสว.ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันบ้างนะคะอาจารย์คะที่มาของสว.ตามร่างนี่แหละค่ะมีที่มายังไงคะครับตอนนี้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็ได้มีการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยค่ะคุณเปิ้ลมีหรือยังเรามาดูกันแล้วอาจารย์นี่ค่ะขึ้นมาดูกันเลยดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะเอาละเปิดไปที่มาตรา107ครับมาตราวุฒิสภา107นะคะค่ะเขาบอกว่าวุฒิสภานะคะประกอบด้วยสมาชิกจำนวน200คนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมค่ะอันนี้ไงที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าเนี่ยคือการเลือกตั้งทางอ้อมนะครับแต่ว่าเลือกตั้งทางอ้อมยังไงเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะนะครับเพราะเขายังไม่ได้เขียนวิธีการเลือกเอาไว้นะคุณเปิ้ลดูต่อสิที่วรรคสองเนี่ยภาษานักกฎหมายเขาเรียกย่อหน้าเขาเรียกว่าวรรคสองคือย่อหน้าที่สองนี่แหละนะครับย่อหน้าที่สองหรือวรรคสองนะฮะเขาเขียนว่าการแบ่งกลุ่มการเลือกกันเองนะทำยังไงเนี่ยนะครับดูสิครับว่าเขาเขียนว่าให้เป็นไปตามอะไรครับเขาบอกว่าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินะคะประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาว่าง่ายๆคือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไม่ร่างมูลยังไม่ได้เขียนว่าเลือกยังไงนะครับจะต้องไปเขียนในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภาหรือกฎหมายลูกนั่นเองยังไม่ทราบครับเรื่องยังไงค่ะแล้วที่เขาบอกว่าในบทเฉพาะการที่บอกว่าให้5ปีแรกนะคะให้มี250คนเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์บทเฉพาะการนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญมีไว้นะครับว่าหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญไปแล้วเนี่ยในช่วงระยะแรกจะเป็น5ปี10ปีนะครับหรือสั้นกว่านั้นยาวกว่านั้นแล้วแต่เรื่องไปเรื่องนั้นเนี่ยนะครับยังไม่ใช้ขอให้ใช้แบบนี้แทนนะครับเรื่องสว.ก็เช่นเดียวกันนะครับคุณเปิ้ลครับเปิดไปที่บทเฉพาะการนะครับมาตรา269ครับมาตรา269เหรอคะอ่านลงอ่านที่บอกว่าแรกสิครับในวาระเริ่มแรกให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน250คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำค่ะครับจะเห็นได้ว่าจำนวนเนี่ยไม่ใช่200แต่เป็น250ค่ะนะครับแล้วพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คสช.ถวายคำแนะนำแปลว่าคนเลือกคือคสช.มาดูกันนะครับว่าคสช.เลือกจากใครบ้างนะครับกลุ่มแรกนะครับข้อที่1กไก่นะครับเขาให้มีกรรมการเขาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา107ที่คุณเปิ้ลอ่านไปเมื่อกี้คือในบทถาวรนะครับ200คนคือทำตามมาตรา107ที่ว่าเมื่อกี้เลยแต่200คนนี้จะไม่ได้เป็นสว.ทั้งหมดจะได้เป็นแค่50คนตามที่คสช.จะเป็นผู้เลือกค่ะ50คนละมาดูซิอีก200มาจากไหนบ้างมาจากไหนคะก็มีข้ามาคอควายก่อนคอควายนะครับเขาบอกว่าให้มีจำนวนที่6คนครับซึ่งเป็นโดยตำแหน่งค่ะคุณเปิ้ลอ่านสิครับคอควายของวงเล็บ1ของมาตรา269เนี่ยมีใครบ้างครับก็มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะมี6คน6คนก็แปลว่าเหลืออีก194คนใช่นะครับมายังไงเขาให้มีกรรมการสรรหาครับซึ่งคสช.จะแต่งตั้งจากบุคคลต่างๆนะครับ9คนแต่ไม่เกิน12คนเป็นกรรมการสรรหามาคัดเลือกนะครับผู้ซึ่งเหมาะสมหรือเขาเห็นว่าเหมาะสมจะเป็นสว.จำนวน400คนแล้วก็เลือกให้เหลือเพียงแค่จำนวนที่เราอยู่เมื่อกี้คือเท่าไหร่ครับ194คนแล้วอีก6คนที่เหลือคือคนเลือกจาก400เนี่ยก็คือคสช.เป็นคนเลือก6คนก็คือโดยตำแหน่งเมื่อกี้นี้ก็รวมเป็น250คนทีนี้มาดูเรื่องอำนาจหน้าที่นะครับวาระนะครับก็คือ5ปีคุณเปิ้ลนะครับตามข้อที่4นะครับของมาตรา269นี้นะครับทีนี้อำนาจหน้าที่อยู่ที่มาตรา270ครับมาตรา270นะคะบอกว่านอกจากจะมีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วนะคะก็ให้วุฒิสภาตามมาตรา269มีหน้าที่และอำนาจติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศค่ะ
แล้วก็ยังเขียนต่ออีกนะลองอ่านต่อสิครับบอกว่าและการจัดทำและดำเนินการนะคะตามยุทธศาสตร์ชาติในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีนั้นแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุก3เดือนคือสว.นะครับจะมีอำนาจนะครับตามรัฐธรรมนูญแต่สว.ที่อยู่ในบทเฉพาะการจะมีอำนาจเพิ่มขึ้นไปอีกอำนาจตามรัฐธรรมนูญในบทถาวรนะครับก็คืออำนาจตามปกติของสว.ค่ะก็คืออำนาจพิจารณากฎหมายร่วมกับสภาผู้แทนและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญร่วมกับสภาผู้แทนนะครับแล้วก็รวมถึงอำนาจอื่นๆในรัฐสภานะครับและนับแต่รัฐมนตร2540มา2550มาใช่ไหมครับก็จะมีองค์กรอิสระซึ่งสว.จะเป็นคนให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระนะครับแล้วก็ยังมีอำนาจให้ความเห็นชอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลปกครองนั่นคืออำนาจสว.ตามบทถาวรบทเฉพาะการยังเพิ่มขึ้นอีกครับตามที่คุณเปิ้ลอ่านเมื่อกี้นะฮะคือติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศนะครับและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติโดยครม.ต้องแจ้งความคืบหน้านะครับต่อรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยส.ส.และส.ว.ทุก3เดือนอันนี้คืออำนาจหน้าที่ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับเฉพาะส.ว.ชุดแรกตามบทเฉพาะการครับค่ะเอาละค่ะเราทราบที่มาของส.ว.ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันแล้วนะคะคราวหน้าอาจารย์อยากรู้แล้วค่ะที่มาของส.ส.กันบ้างจะมายังไงเพราะฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมีทั้งส.ว.และส.ส.ค่ะเราเรียนรู้เรื่องของส.ว.ไปแล้วนะครับเราจะเรียนรู้กันต่อไปในเรื่องของส.ส.ค่ะคราวหน้าครับเรามาคุยกันเรื่องของที่มาของส.ส.ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันและอาจารย์ปริญญาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ